ี่ล้อกูเล่นใช่ไหมเนี่ยกูต้องมารักษาไอ้พวกเชี่ยที่แม่งไร้ซึ่งระเบียบวินัยและไร้ซึ่งจิตสำนึกข้ามาไทยเนี่ยฮะมึงเหี้ยจริงๆเลยกูจิตเฮ้ยฮะบอกแล้วว่าอย่าข้าให้ข้ามาอย่าให้ข้ามาไอ้พวกนี้มันก็ไม่ช่วยอะไรเลยไม่เคยเฝ้าที่ฮะแถมลวดหนามมันก็คืบเดียวจากพื้นเนี่ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะอีหุดหงิดฮะแล้วข้ามาฝั่งไทยทำไมให้โง่ผมกลัวโควิดอะครับผมกลัวผมก็เลยกักคนไทยแน่งโง่และแหละคนอื่นแม่ให้มาข้ามาฝั่งไทยอะแม่งรักประเทศตัวเองแต่ผมก็อยากถูกสบายอะผมกลัวโควิดผมเลยครับทั้งที่ผมก็ติดโควิดกลัวติดโควิดเหรอกลัวติดโควิดเหรอนี่ไงทีนึงแล้วไหนพูดอีกทีสิเนอะตอนนี้จะกล้าทำแบบนั้นอีกไหมไม่กล้าแล้วครับผมขอโทษครับแต่กูข้ามไม่ได้แล้วไอ้เซนคนไข้คนนี้ชีพจรกำลังติดลบ300การหายใจก็แทบจะไม่มีเลยเฮ้ยชิบหายแล้วกูฆ่าคนไข้เลยกูไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยนั่นไอ้หมอเถื่อนยิงมันเฮ้ยรถถังเฮ้ยมาได้ไงวะเอ้ยไม่อยู่แล้วจะติจะด่าจะชมอะไรก็ตามแต่อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับโอเคก่อนเราจะออกจากเซิร์ฟนี้เราขอลาก่อนแย่นี่แหละภาษาภาษีประชาชนที่เราต้องการเหรอแน่ใจเหรอครับแย่ดิวเคลียร์ด้วยนะอีโอ้โหนี่กูมาเสิร์ฟไหนวะเนี่ยโอ้ในที่สุดฉันก็มาถึงที่นี่สักทีเอ้ยนี่สินะที่มันเป็นปราสาทของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดในตำนานในที่สุดก็ได้มาเห็นสักทีดูซิว่าในนี้มันจะมีของอะไรบ้างนะอาจจะเป็นของโบราณพอจะไปเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ก็ได้โอ้โหเอ้มีหอคอยด้วยอึ๊บจึ๊บเอ้ยแสงอะไรน่ะแสงอะไรน่ะเอ้ยอุ๊ยร้อนฮะนี่มันดาบอะไรกันนี่โอ้โหสุดยอดนี่มันดาบในตำนานหรือเปล่าถือมาสิเอ้ยโอ้โหโอ้โหหนักมากเลยโอ้โหแต่ฉันถือมันได้ฮะเอาละเอากลับไปที่พิพิธภัณฑ์ของด็อกเตอร์ดีกว่าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยต้องไปฉันก็ขึ้นเดินต่อไม่ได้ต้องไปยืนสั่นยังทำไมดาบมันเอ้ยฉันน่ะจะต้องทำลายประเทศกาลาแลนแห่งนี้ให้ได้มันกดขี่ประชาชนมามากพอแล้วเอาละแปลงร่างอ
พ่อ